สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนี้นะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักทุนนะนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับสนับสนุนโดย Forex for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับXM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรัดฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า XM นั้นยังมีโปรโมชั่นประจำเดือนอีกด้วยInterstellar Group ถอนไวได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงและยังมีนะครับประเภทบัญชีแบบฟรีสวอปด้วยถ้าใครสนใจ LINE ID อยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับโบรกเกอร์โดยตรงได้เลยนะครับขอบคุณครับตลาดจับตาพาเวลลาการ์ดแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีประชุม IMF สัปดาห์นี้นักลงทุนในตลาดการเงินทั่วโลกจับตานายเจอโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐซึ่งมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ในวันพฤหัสบดีที่9ตามเวลาสหรัฐนะครับขณะที่นายแอนดรูว์เบลลี่ผู้ว่าธนาคารกลางอังกฤษนั้นและนางคริสซีลากาชประธานของธนาคารกลางสหภาพยุโรปก็จะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมดังกล่าวในวันพุธที่8พฤศจิกายนครับในการประชุมครั้งล่าสุดนี้คณะกรรมการเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.5% ขณะที่ BOE มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% และ ECB นั้นก็มีมติคงอัตราดอกเบี้ยเช่นกันขณะที่ตลาดคาดการว่าธนาคารกลางรายใหญ่ทั้ง3แห่งอาจจะใกล้ยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วนักทุนก็ให้ความสนใจต่อการกล่าวสุนทรพจน์ของนายพาเวลมากเป็นพิเศษเลยนะครับเพื่อประเมินวิสัยทัศน์ของนายพาเวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐรวมทั้งหาสัญญาณบ่งชี้ที่ทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตนอกจากนี้แล้วนักทุนนั้นยังให้ความสนใจต่อวิสัยทัศน์ของนางลาการ์ดที่จะมีต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของยูโรโซนเช่นเดียวกันในการแถลงข่าวภายหลังการประชุมเฟดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนายพาเวลได้กล่าวว่าเฟดนั้นเนี่ยอาจจะใกล้ยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับผมหรือว่านโยบายการเงินที่เข้มงวดที่สุดในรอบ40ปีหลังจากที่คณะกรรมการเฟดได้มีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุม2ครั้งติดต่อกันนี่คือข่าวที่มีการรายงานเข้ามาครับยังไงก็ตามคุณผู้ชมครับจับตาดูกันให้ดีๆขอบคุณครับ